ประเด็นเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะแม้ว่าจะเพิ่งมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐลงมาแล้วก็ดูเหมือนท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้จะยังยืนยันนะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยไม่เจอกับภาวะถดถอยแน่นอนแต่ถึงแม้จะบอกว่าไม่ถดถอยนะคะคุณทรัมป์เขาก็ยังจะมีการออกมาตรการมาเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจด้วยนะคะก็คาดการณ์กันว่าจะเป็นการลดภาษีนะคะเป็นการลดภาษีค่าจ้างหรือที่เรียกกันว่า payroll tax นั่นเองนะเขาบอกว่าถ้าลดตรงนี้ได้เนี่ยจะทำให้ประชาชนมีเงินในมือเหลือมากขึ้นจะได้เกิดการจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ได้ไปพูดกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวตั้งแต่เมื่อวานนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีกำลังพิจารณาแผนการลดภาษีค่าจ้างหรือ payroll tax นะคะเป็นการชั่วคราวรวมไปถึงมาตรการอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นการลดภาษีกำไรจากการขายหุ้นนะหรือที่เรียกว่าภาษี capital gain เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยที่ผ่านมาสหรัฐเนี่ยเคยลดภาษีค่าจ้างไปแล้วนะคะ2ครั้งในสมัยยุครัฐบาลของบารักโอบามาจากอัตรา 6.2% ลงมาอยู่ที่ 4.2% ทรัมป์บอกว่ามีความคิดหลายเรื่องนะเกี่ยวกับการลดภาษีค่าจ้างเนี่ยคิดมานานแล้วแล้วก็เรียกร้องอีกครั้งนึงให้ธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยลงให้ต่ำกว่านี้ซึ่งจะช่วยการันตีได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะได้แรงส่งให้เติบโตขึ้นได้อีกมากเลยนะคะอย่างไรก็ตามถึงแม้จะเตรียมการเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยกใหญ่แต่ผู้นำสหรัฐก็ยังย้ำอย่างหนักแน่นว่าเศรษฐกิจอเมริกายังห่างไกลจากภาวะถดถอยถ้าเกิดถดถอยเนี่ยก็คือในทางเทคนิคนะคะคือ GDP ติดลบติดต่อกัน2ไตรมาสนี่แหละคือเข้าสู่สัญญาณของเศรษฐกิจภาวะถดถอยแล้วนะคะก่อนหน้านี้สมาคมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐเพิ่งจะมีการรายงานผลการสำรวจความเห็นของบรรดานักเศรษฐศาสตร์ค่ะพบว่าเสียงส่วนใหญ่ประมาณ 74% รู้สึกกังวลต่อความเสี่ยงต่างๆจากนโยบายเศรษฐกิจบางข้อของโดนัลด์ทรัมป์พร้อมกับเพิ่มการคาดการณ์ว่าสหรัฐนั้นจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงปลายปี2021หรือหลังผ่านการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบใหม่ไปแล้ว1ปีนั่นเองค่ะเรียนรู้จากข้อมูลเศรษฐกิจโลกนะคะเพราะฉะนั้นฟังดูแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างอเมริกาไม่ค่อยดีแบบนี้ทางเรานั้นก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้บริหารทางการเงินให้ดีไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปปิดท้ายกันที่จีนกันบ้างนะคะถ้าพูดถึงศูนย์กลางทางการเงินศูนย์กลางแห่งความเจริญในจีนเนี่ยตอนนี้ก็มีเมืองใหญ่หลายเมืองนะคะเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งแต่ว่าล่าสุดค่ะเซินเจิ้นเขาบอกว่ากำลังจะกลายเป็นฮับทางด้านการเงินแทนที่ฮ่องกงแล้วนะคะไปดูกันว่าจีนเนี่ยเขาเตรียมแผนอะไรยังไงไว้บ้างที่จะพัฒนาเซินเจิ้นนะคะโดยหนังสือพิมพ์ People Daily ค่ะของทางการจีนมีการรายงานว่าตอนนี้รัฐบาลจีนเขาได้มีการเปิดเผยแผนที่จะยกระดับการพัฒนามหานครเซินเจิ้นให้ดีขึ้นกว่าฮ่องกงโดยจะพัฒนาเซินเจิ้นให้เป็นพื้นที่นำร่องตามแนวทางสังคมนิยมแบบจีนให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศแห่งใหม่แทนที่ฮ่องกงซึ่งตอนนี้กำลังเกิดการประท้วงที่รุนแรงแล้วก็ยืดเยื้อมา11สัปดาห์ติดต่อกันแล้วทางการจีนมีเป้าหมายจะยกระดับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและก็คุณภาพในการพัฒนาเมืองของเซินเจิ้นให้กลายเป็นหนึ่งในมหานครที่ดีที่สุดในโลกภายในปี2025นอกจากนี้ทางการจีนก็ยังมีแผนเพิ่มการเชื่อมต่อเมืองระหว่างเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าให้มากขึ้นด้วยโดยเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของยุทธศาสตร์พัฒนาเขตเศรษฐกิจนะหรือว่า The Greater Bay Area และการเสริมสร้างแนวทาง1ประเทศ2ระบบโดยตั้งเป้าให้เซินเจิ้นเป็นกลไกหลักของเขตเศรษฐกิจดังกล่าวภายในปี2035เซินเจิ้นจะเป็นผู้นำเบอร์1ของโลกในด้านขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งศาสตราจารย์เทียนเฟยหลงจากมหาวิทยาลัยเป่ยหังค่ะก็บอกว่าหนังสือพิมพ์ Global Times นะคะบอกว่าหากฮ่องกงยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนากับจีนการพัฒนาฮ่องกงก็จะเจอกับข้อจำกัดในอนาคตส่วนทางกับเซินเจิ้นที่สามารถจะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วพื้นที่อ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจีนมีจำนวนประชากร 71.61 ล้านคน GDP รวมกันในปีที่แล้วอยู่ที่ 1.6 ล้านล้านเหรียญ นะคะสูงเป็นอันดับ3รองจากพื้นที่โตเกียวของญี่ปุ่นแล้วก็เขตนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาค่ะพื้นที่ของจีนนั้นมีความกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายเมืองนะคะก็มีศักยภาพในการจะถูกพัฒนาและเซินเจิ้นก็ถูกจับตามองนะคะว่าปี2025เขาจะกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือช่วงเวลาของย่อโลกเศรษฐกิจนะคะกลับไปที่คุณนิรัชยากันต่อเลยค่ะ